ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปอีเวทกันเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวไอเทมใหม่ของแมปอีเวทกันนั่นเองนะฮะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะก็คืออัปเดตใหม่มานี้นะฮะเขาก็เพิ่มไอเทมสำหรับสร้างมาใหม่อีกอันหนึ่งนะก็คืออุปกรณ์นะฮะแล้วก็ไอเทมช็อปเขาก็เพิ่มไอเทมที่มีชื่อว่าเทเลพอร์เตอร์มานะซึ่งเป็นไอเทมที่สามารถสร้างได้นะเป็นมาในก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเทเลพอร์เตอร์กันฮะว่ามันใช้ยังไงแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างไปประมาณนี้นะฮะซึ่งราคาของเทเลพอร์เตอร์นะฮะจะอยู่ที่140นะฮะต่ออันนะฮะซึ่งการใช้เทเลพอร์เตอร์นะขั้นต่ำเราต้องมีเทเลพอร์เตอร์ทั้งหมด2อันในการใช้ขั้นต่ำนะไปประมาณนี้โอเคนะก็มาเริ่มกันเลยนะก็ผมจะซื้อประมาณ4อันมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูกันนะฮะผมก็จะปรับ VP เมนูก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ VP นะผมจะปรับให้ตัวผมวิ่งไวโคตรๆนะเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากบอทได้ง่ายๆนะแล้วก็ผมจะปรับแบบว่ากระโดดสูงๆโอเคนะก็ช่างมาแล้วกันโอเคนะก็มาเริ่มรีวิวกันเลยสำหรับเทเลพอร์เตอร์นะฮะโอเคก็มารีวิวความสามารถคร่าวๆมันกันก่อนนะก็เดี๋ยวเราออกมาก่อนนะโอเคก็ความสามารถของเทเลพอร์เตอร์นะก็คือเราต้องมีเทเลพอร์เตอร์2อันขึ้นไปถึงจะใช้งานมันได้นะก็เทเลพอร์เตอร์นะฮะ1อันจะอยู่ได้ประมาณ1นาที30วินะก็คืออยู่ได้ประมาณนาทีครึ่งแล้วมันก็จะหายไปเองนะโอเคก็วิธีใช้นะก็วางมาก่อนอันแรกนะฮะเราต้องใช้2อันขึ้นไปในการให้มันทำงานนะก็คือสมมติผมมาวางอีกอันตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดผมแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเหยียบบนเทเลพอร์ตเนี่ยมันก็จะมีประตูให้ผมเลือกไปนะก็เนี่ยผมสามารถไปอันนี้ได้นะก็คือถ้าเกิดผมกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาอีกที่หนึ่งที่เราวางเทเลพอร์เตอร์ไว้นะฮะไปประมาณนี้เลยนะก็คือมันจะเป็นการแบบว่าเทเลพอร์ตไปที่ต่างๆนะซึ่งมันก็จะมีคูลดาวน์อยู่นะก็คือตอนนี้เรายังไม่สามารถใช้เทเลพอร์ตได้แล้วนะก็คือตอนนี้มันคูลดาวน์อยู่นะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราสามารถใช้หลายๆประตูพร้อมกันได้นะก็คือแบบว่าสามารถเหยียบแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปมาได้เป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะมาวางอีกประตูนึงตรงนี้นะโอเคนะฮะผมเจอบอทตรงนู้นแล้วโอเคก็เนี่ยแต่ตอนนี้มันคูลดาวน์อยู่นะก็คือเราสามารถไปที่ประตูวาร์ปของใครก็ได้นะแม้จะเป็นคนละเจ้าของกันแล้วก็สามารถเนี่ยเราสามารถกดวาร์ปไปได้แล้วก็มันก็มีหลายอันนะฮะก็คือแบบว่ามีประตู1ประตู2อะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราจะวางเยอะแค่ไหนเป็นประมาณนี้นะก็เนี่ยสามารถวาร์ปมาได้เลยแล้วก็พังไปเรียบร้อยแล้วนะก็คืออยู่ได้แค่นาทีครึ่งนะสำหรับเทเลพอร์เตอร์นะเป็นประมาณนี้ก็คือเราจะเป็นการวาร์ปไปที่ประตูต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสร้างไว้หรือเราสร้างไว้นะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือจะต้องมีเทเลพอร์เตอร์ในแบบน้อย2อันถึงจะสามารถใช้งานได้นะเป็นประมาณนี้แล้วก็คูลดาวน์จะอยู่ประมาณที่30วินะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับคูลดาวน์ของเทเลพอร์เตอร์นะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับการรีวิวเทเลพอร์เตอร์นะมันก็จะเป็นความสามารถประมาณนี้เลยนะก็คือเป็นการวาร์ปนะฮะซึ่งก็สามารถใช้หลายๆอันพร้อมกันได้เป็นประมาณนี้นะโอเคนะก็ตอนนี้เราจะกลับไปอยู่ในเซิร์ฟปกติกันดีกว่านะเราจะมาแบบว่าเล่นเทเลพอร์เตอร์ให้ดูกันนะฮะโอ้โหตกใจหมดเลยผมนึกว่ามันเกิดตรงนี้ไม่ได้นะโอเคก็ไปเทิร์ปกติกันนะฮะโอเคนะตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะสำหรับการใช้เทเลพอร์เตอร์นะฮะโอเคนะก็เราก็จะมาเริ่มใช้เทเลพอร์เตอร์เลยนะฮะก็เราอยู่ในด่านที่ค่อนข้างโล่งทำให้เราสามารถเห็นความสามารถของมันได้ชัดเจนนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเทเลพอร์เตอร์เพิ่มมาเลยนะตอนนี้เงินผมค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยผมสามารถซื้อได้เยอะมากๆนะโอเคนะก็มาเริ่มการใช้เทเลพอร์เตอร์กันเลยนะก็โอเคก็ผมจะวางเทเลพอร์เตอร์อันนึงไว้ตรงนี้นะแล้วก็ผมจะวางอีกอันไว้ที่ฝั่งอีกฝั่งนึงเลยนะเป็นประมาณนี้โอเคเราเจอสเปเชียลลาวอินวิสิเบิลนะฮะผมจะวางอีกฝั่งนึงไว้ตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถวาร์ปกลับได้โอเคไม่เป็นไรนะบอทมันขึ้นมาก่อนแล้วโอเคนิ่งวิ่งสิฮะโอเคก็เนี่ยคุณจะสังเกตว่าเรามีเทเลพอร์เตอร์2อันแล้วใช่มั้ยตอนนี้ผมก็สามารถวาร์ปไปบนหลังคาได้แล้วนะก็คือเนี่ยผมมีเทเลพอร์เตอร์ผมสามารถวาร์ปไปได้เป็นประมาณนี้เลยนะก็คือความสามารถของมันก็คือการวาร์ปนั่นเองนะผมโดนตัวอะไรตามอยู่เนี่ยผมมองไม่เห็นโอเคก็เจอละ แฟนผมลุ้งไปละโอเคก็หนีพ้นละเนี่ยตอนนี้ผมสามารถแบบว่ากลับขึ้นไปบนหลังคาได้นะแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตไปที่ประตูวาร์ปอีกประตูนึงได้เป็นประมาณนี้นะก็คือจะเป็นการวาร์ปไปวาร์ปมาได้ซึ่งประตูนึงจะสามารถอยู่ได้ประมาณ1นาที30วิถ้าเกิดหลังจากนี้มันก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเซตอัพอยู่ที่ประมาณ2วินาทีนะฮะเป็นประมาณสักไอเทมเทเลพอร์ตนะฮะก็คือเป็นของสร้างที่เอาไปวาร์ปไปวาร์ปมาหนีบอทได้เป็นประมาณเนี้ยนะโอเคก็ซึ่งโดยรวมถามว่ามันคุ้มไหมนะก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีราคาที่แพงมากๆเลยนะคือ
คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้กระเป๋าเอนจิเนียร์เนี่ยตาหนึ่งคุณจะสามารถวางประตูได้ประมาณแค่คู่เดียวนะฮะเป็นประมาณนี้ต่อคนนะโอเคก็มาดูกันฮะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคคิงอิโมจินะฮะโอ้ my god ผมเจออภินิหารนะโอ้ my god นี่มันอภินิหารโปรหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไปอยู่อะไรบนนั้นมันอ่ะโอเคก็ผมว่าน่าจะเจอโปรนะเรียบร้อยนะสับตาแรกก็คือเป็นการใช้เทเลพอร์เตอร์ตาแรกนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสับเทเลพอร์เตอร์นะก็คือจะเป็นการวาร์ปนะฮะวาร์ปไปวาร์ปมาประมาณนี้โอเคเราเจอด่านแมนชั่นนะผมจะลองเล่นด่านแมนชั่นบ้างผมไม่เคยเล่นเลยโอเคเอาด่านนี้ดีกว่านะฮะเอาเปลี่ยนซะนะโอเคเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเอาไงเนี่ย ทำไมด่านใหม่ต้องมาอยู่ที่เดียวกันตั้ง3ด่านเนี่ยจะเอาไงดีโอเคนะฮะกลับมาอยู่ในด่านอาถรรพ์ของเรากันอีกแล้วนะเจ้ากรรมนายเวรจริงๆฮะสำหรับด่าน4 corner นะฮะโอเคตอนนี้คนพวกนี้เขากำลังจะไปตรงสุดทางเดินกันนะไม่รู้เขาจะไปแบบว่าเล่นสเต็ปแลนด์ไมล์หรือเปล่านะซึ่งผมจะทำอะไรดีผมขี้เกียจไปข้างหลังนั่นแหละใช้สเต็ปแบบว่าเทเลพอร์ตแบบว่าอัปเกรดดีกว่าไหมก็คือแบบว่าผมจะวางเทเลพอร์ตไว้ตรงเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงไว้ข้างในนู้นเลยอ่ะมันจะเวิร์กไหมผมว่าไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมันอยู่ได้แค่1นาที30วิเองอะโอเคตอนนี้ผมรู้ตำแหน่งบอทแล้วนะก็คือเมื่อกี้เห็นไหมบอทมันผ่านไปนะฮะก็ตอนนี้ผมรู้ชัดเจนแล้วก็ผมเจอคนบินได้นะใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นคนบินได้ใช่ไหมทำไมมันทำไมนับวันแฮกมันเยอะเริ่มเยอะจริงๆเลยสำหรับแมปอีเวนต์นะโอเคก็ผมจะเริ่มกลางมันเลยกันนะเอาเทเลพอร์เตอร์อันหนึ่งมาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่สุดทางเดินตรงนู้นเลยนะฮะโอเคนะก็สำหรับคนที่ยังงงกับความสามารถของเทเลพอร์เตอร์แล้วก็คือเทเลพอร์เตอร์สามารถแบบว่าวาร์ปไปจุดไหนก็ได้นะฮะแล้วก็แม้จะเป็นประตูของคนอื่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเทเลพอร์เตอร์คนอื่นเนี่ยแล้วก็สามารถวาร์ปไปได้เช่นกันแล้วก็คือเราสามารถแบบว่าวาร์ปไปวาร์ปมาได้เป็นประมาณนี้นะโอเคตอนนี้ผมกลางมาแล้วนะฮะตอนนี้เทเลพอร์เตอร์อีกอันนึงผมอยู่ตรงปากทางเข้านะฮะก็ถ้าเกิดบอทไม่อยู่ใกล้ผมก็สามารถวาร์ปออกไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเทเลพอร์เตอร์ลงปากทางเข้ามันหมดก่อนเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะฮะโอเคมีคนวาร์ปไปแล้วนะโอเคตอนนี้ไม่เห็นประตูเทเลพอร์ตในรายชื่อนี้แล้วนะแสดงว่าประตูผมแสดงว่าประตูตรงปากทางเข้าผมมันพังไปแล้วนะโอเคก็ไม่น่าใช้เลยสำหรับไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยเปลืองตังมากเลยโอเคเราไปดีกว่านะโอเคนะฮะจังหวะนี้กำลังออกท่าแบบเนียนๆนะเนเวอร์มายนะครับผมว่ามันตามผมแล้วโอเคมันตามนะฮะ เรียบร้อยรอด ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเทเลพอร์เตอร์ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเพราะว่ามันใช้ยากนะคือแบบว่ามันไม่ได้ใช้ยากหรอกแต่มันแพงนะแล้วก็มันทั้งเกมเราสามารถวางได้แค่ประมาณ3อย่างนะฮะแล้วก็เทเลพอร์เตอร์แค่คู่เดียวเนี่ยมันก็กินไป2อันแล้วนะถ้าเกิดเราไม่มีกระเป๋าเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นสำหรับเทเลพอร์เตอร์นะฮะก็เนี่ยตอนนี้เรามีประตูกลางขึ้นมาแล้วนะแล้วก็กดชื่อประตูไปได้เพื่อทำการเทเลพอร์ตนะโอเคมันมาแล้วเนี่ยผมสามารถเทเลพอร์ตหนีบอทได้เลยนะก็คือแบบว่านี่คือประโยชน์ของเครื่องเทเลพอร์ตประโยชน์แรกและประโยชน์เดียวนะฮะผมว่าคนนี้แปลกไหมคุณว่าไหมผมว่าเขาเดินแปลกๆนะ ใช่จริงๆด้วยแฮกเนี่ยแล้วก็สามารถไปที่ประตูของคนอื่นได้ด้วยนะก็คือแบบว่าเนี่ยแต่ตอนนี้เราคูลดาวน์อยู่นะตอนนี้แฮกเขาล้มไปแล้วนะผมช่วยเขาดีไหมเนี่ยโอเคผมว่าผมช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไอเอลกาโต้ดีเจเอลกาโต้ไล่ผมแล้วนะโอเคก็ขอโทษด้วยนะแฮกเกอร์เราช่วยนายไม่ได้จริงนะคือแฮกคือแฮกแล้วยังล้มอีกนะโอเคคนนี้ล้มมาด้วยโอเคก็แบกทีมแบกนะโอเคผมหนีดีกว่าโอเคผมว่าผมต้องกินโซดาแล้วล่ะโอ้ยังไม่ทันได้กินโซดาเลยแตกนะฮะโคล่าเอลกาโต้กวาดเรียบนะฮะจังหวะนี้เราเจอแฮกเกอร์นะฮะหรือว่าไม่แฮกผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาโดดสูงไปแปลกนะแล้วก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อย แฮกแล้วยังโดนเอลกาโต้ฆ่าอีกเรียบร้อยฮะแตกผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแฮกหรือเปล่านะเพราะว่าผมว่ามันยากนะที่จะเจอแฮกแบบว่า 2-3 คนในเซิร์ฟเดียวกันเนี่ยแต่ว่าผมว่าผมก็ดาวไม่ผิดนะเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรทำให้มันโดดได้สูงขนาดนั้นใช่ไหมแบบว่าโดดสูงได้หลายๆคนอ่ะผมจำไม่ได้นะแต่น่าจะไม่มีนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแฮกหรือเปล่าโอเคก็จังหวะนี้เขากำลังแบบว่าอีพิกเชสซิ่งอยู่นะจังหวะนี้ซึ่งคนที่เขาไม่ได้ใส่ขาเหล็กนะฮะแสดงว่าเขาช้ากว่าบอทนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถทิ้งห่างบอทได้นะฮะก็เวลาน่าจะหมดก่อนบอทมาถึงตัวเขานะ
โอเคก็จบตานะฮะ3 2แล้วก็1แล้วก็จบตานะฮะโอ้โห ไม่ต้องซึ้งขนาดนี้เลยแหละโอเคก็พูดเขาพูดซะเยอะเลยสุดท้ายก็ตามไม่ทันนะสับบอทโอเคก็จีจีสำหรับตานี้นะฮะก็เรียบร้อยชนะสำหรับคนอื่นเขานะโอเคแล้วก็เป็นมาสำหรับคลิปในวันนี้และการสำหรับการรีวิวเทเลพอร์ตนะโดยความสามารถของเทเลพอร์ตคือการวาร์ปไปที่เทเลพอร์ตอันอื่นขั้นต่ำก็คือต้องมีเทเลพอร์ต2อันในแมปถึงจะสามารถใช้ได้นะเป็นมาสำหรับเครื่องเทเลพอร์ตนะซึ่งประตูนึงจะอยู่ได้ประมาณนาทีเดียวก่อนจะพังนะฮะเป็นมาสำหรับคลิปในวันนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ